สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาแล้วร่ำรวยนะคะเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายพร้อมทั้งวิธีบูชาที่ถูกต้องตรงตามหลักฮวงจุ้ยจีนโบราณกันเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาแล้วเพิ่มความร่ำรวยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ทำมาค้าขายทุกคนที่มีปัญหาทางการเงินนะคะมักนิยมบูชาเพื่อเสริมดวงการเงินเพิ่มสิริมงคลเพิ่มกำลังในการหาทรัพย์เราต้องบูชาอย่างไรนะคะได้มาแล้วบูชาไม่ถูกก็ไม่ได้ดีนั่นเองค่ะนั่นคืออะไรนะคะอันนั้นก็คือกบคาบเหรียญเสี่ยมสู่นะคะชื่อประหลาดมากนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่เจ้ากบนะคะคาบเหรียญเสี่ยมสู่นี้นะคะจะช่วยในด้านช่วยนำพาโชคลาภเรียกเงินเรียกทองนะคะช่วยคนทำมาค้าขายนะคะร่ำรวยขึ้นหมดปัญหาลูกค้าไม่เข้าร้านเลยนะคะวิธีบูชานะคะไหว้ด้วยของดังนี้ค่ะ1ค่ะขนมจันอับค่ะ2ผลไม้มงคลเช่นส้มองุ่นสับปะรดกล้วยลูกท้อทับทิมนะคะแสดงความรักประหนึ่งว่ากบคาบเหรียญเป็นสัตว์เลี้ยงที่เรารักคอยบอกว่าให้ช่วยพาทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะคะควรวางไว้นะคะบนโต๊ะทำงานที่บ้านหรือร้านค้าให้ใกล้กับลิ้นชักเก็บเงินนะคะหากไม่มีโต๊ะทำงานนะคะให้วางบนตู้หรือชั้นวางสูงนะคะและหันออกไปนอกบ้านนั่นเองค่ะข้อห้ามของการบูชากบคาบเหรียญนั้นมีอะไรมั่งนะคะห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับปากและลิ้นของกบคาบเหรียญเป็นอันขาดค่ะส่วนวิธีตั้งนะคะนอกจากตั้งบนตู้แล้วนะคะควรวางกบคาบเหรียญนะคะในภาชนะใส่น้ำค่ะโดยกะระดับให้น้ำสูงประมาณคอนะคะห้ามเกินปากกบเป็นอันขาดค่ะซึ่งบอกเลยนะคะวิธีการนี้นะคะจะช่วยเรียกเงินเรียกทองและเสริมดวงการเงินของคนที่มีปัญหานะคะรวมถึงร้านค้าได้ดีมากๆเลยนะคะจัดเป็นของมงคลนะคะอย่างหนึ่งที่ควรมีติดบ้านนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเลิฟรีโฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆและบุญกุศลกับเพื่อนคุณนะคะที่กำลังมีปัญหาแบบคุณทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ